พูดถึงแบงก์พาณิชย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุ้มครองเงินฝากแค่1ล้านบาทนะคะนี่เป็นโอกาสทองของแบงค์รัฐค่ะรับรองนะคะส่วนกระแสแน่นอนนะคะเรียกได้ว่าเตรียมเลยนะคะหาทุกมาตรการในการดึงเงินจากคนรวยและหนึ่งในแนวทางการดึงเงินจากคนรวยนั่นก็คือการออกสลากนั่นเองใช่ครับโดยเฉพาะในสภาวะแบบนี้นะครับผมก็เชื่อนะครับว่าถ้าออกสลากออกมาเนี่ยความต้องการน่าจะสูงเพราะว่าอย่างช่วงประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยก็เห็นภาพคล้ายๆแบบนั้น จนกระทั่งตอนที่เราเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านผู้บริหารด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถึงขั้นต้องหยุดสักช่วงหนึ่งเลยอ่ะ<ช>เราไม่รู้จ,จะเอาเงินตรงเนี้ยเอาไปต่อยอดในมุมไหนอย่างไรเพราะมันต้องคำนวณเยอะนะ<ช>ต้นทุนการเงินการบริหา,ารจัดการต่างๆเนี่ยงนั้นรอบนี้กลับมาอีกละพอเห็นโอกาสละใช่เพราะรออะไรหรือไหมเศรษฐกิจหลังจากนี้มันมีแนวโน้มและทิศทางไงระดมเงินมาปุ๊บมันก็อาจจะไปลงทุนต่อยอดตรงโน้นตรงนี้ได้แต่ช่วงที่ผ่านมาเจอโควิดอ่ะระดมทุนมากองเยอะๆแล้วยังไงมันไปต่อไม่ได้มันออกดดอออกกไไม่ แต่ตอนนี้เป็นจังหวะเหมาะและโอกาสดีใครที่เงินถุงเงินถังเงินเหลือๆเ,เงินเยอะๆกำลังคิดแล้วเอ๊ไม่รู้จะทำอะไรฝากแบงก์ก็โหยโดอกเบี้ยน้อยมาซื้อสลากเลยคะ่ะหลากหลายแบงก์มีให้เลือกกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าในส่วนของแบงก์รัฐเนี่ยได้แก่อะไรบ้างธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ,อสธนาคารอมสินทอกอสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและอีกหนึ่งแบงก์ก็คือไอแบงก์นั่นเองนะคะธนาคารอิสลาม ก็ยืนยันเลยนะสี่แบงก์รัฐเขาบอกเลยนะว่าในส่วนของแบงก์พาณิชย์เขามีการคุ้มครองเงินฝากแค่1ล้านแต่แบงก์รัฐ4ี่แบงก์นี้เขาประสานเสียงว่าคุ้มครองเต็มวงเงินที่ฝากเพราะฉะนั้นมาได้เต็มที่ใช่ครับย้ายมา,าเลยค่ะย้ายมาฝากเลยค่ะครับผม,บผมใช่ครับเพราะว่าคุ้มครองเต็มที่เหตุผลก็อยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าไอ้ตัวกฎหมายคุ้มครองเงินฝากเนี่ยไม่ครอบคลุมธนาคารของทางภาครัฐนะครับเนื่องจากว่าแต่ละแห่งเองเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายในการจัดตั้งขึ้นมาแบบเฉพาะเลย แล้วก็มีการจัดในเรื่องของตัวเงินฝากของแบงค์รัฐเนี่ยนะครับโดยมีรัฐบาลซึ่งก็เป็นทางฝั่งของกระทรวงการคลังเนี่ยในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดค้ำประกันให้อยู่แล้วงนั้นถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยพอเขาค้ำประกันมันก็มีความมั่นใจอยู่ละใช่โหยิ่งมั่นใจเลยละ่ะยิ่งกว่ายิ่งมั่นใจเลยนะต้องบอกว่ายิ่งกว่ายิ่งมั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโอกาสเหมาะนะคะในส่วนของแบงค์รัฐนะคะในการที่จะระดมเงินนะคะ เพราะฉะนั้นหนึ่งในแดนทาอย่างที่บอกกันไปก็เรื่องของการออกสลากนะคะก็เริ่มมีกันเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้เริ่มแล้วนะคะแข่งกันออกสลากเพื่อดึงดูงด,ดเขาเรียกดึงดูดเงินฝากเข้ามานะคะไปเริ่มต้นกันที่ทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใครเคยเป็นลูกค้าใครเคยซื้อสลากลองดูนะคะตอนนี้เขาประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดรับฝากสลากอมรัย์ทกสชุดที่ชื่อว่ากเกษตรมั่งคั่ง 6นะคะเป็นเกษตรมั่งคั่ง6นะคะจำนวนทั้งสิ้นนะคะกำหนดไว้เบื้องต้นนะคะอยู่ที่1,000ล้านหน่วยหน่วยละ100บาทเท่านั้นเองรวมวงเงินนะคะของก้อนนี้ก็จะออกมาที่ประมาณ1,000ล้านบาทเริ่มให้รับฝากกันได้ตั้งแต่20สิงหาคมนี้ค่ะ ใช่ครับเพราะฉะนั้นรอติดตามเลยนะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับก็ยังมีตัวเลือกให้เราพิจารณากันอย่างเช่นทางฝั่งของธนาคารออมสินนะฮะสชมพูเนี่ยนะครับก็ระบุว่าตอนนี้ยอดขายสลากออมสินโอ้โหต้องบอกว่าปีนี้ถล่มทลายจริงๆคนให้ความสนใจเยอะมากๆเลยนะครับก็เลยมีเสียงเรียกร้องมาให้ออกตัวใหม่ชุดใหม่ออกมาหน่อยล่าสุดตอนนี้ก็จะมีข่าวดีแล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวสลากใบเนี่ยตัวมูล,ลค่าเนี่ยครับ95,000ล้านบาท นะฮะแล้วก็ตัวสลากดิจิตอลอีก9 2 0 0 0ล้านบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้รวม2ก้อนเนี่ยนะครับยอดฝากเนี่ยตอนนี้อยู่ที่1 8 7 0 0 0ล้านบาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะครับค่ะส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็สร้างความฮือฮาผาสมควนทีเดียวนะคะตอนนี้มาอีกแล้วครับท่านมีเป้าหมายในการออกสลากนะคะสลากที่ชื่อว่าชุดเกร็ดดาวนะคะวงเงินที่กําหนดไว้เบื้องต้นนะคะ50,000ล้านบาทนั่นเองนะคะเขาบอกว่าปรากฏว่าขายไปแล้วด้วยนะตอนนี้ขายไปแล้วประมาณ35,000ล้านบาททีเดียวแล้วก็กำลังดูสาานการณ์ สถานการณ์โควิดกำลังประเมินสถานการณ์อยู่นะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะที่อาจจะมีการออกสลักชุดใหม่ๆมาจําหน่ายเพิ่มเติมด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกค้านะคะอดใจรอแล้วก็รอติดตามนะคะอีกไม่นานเกินรอแน่นอนคะ่ะใช่ครับแล้วแต่และชุดยังต้องเรียนคุณผู้ชมเลยนะครับตั้งแต่ในช่วงต้นปี เปิดมาปั๊บไม่กี่วันนี่หมดเลยนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นก็พยายามจะมองหาแหล่งพักเงินแหล่ต่างนะครับและถ้าไปดูตัวยอดเงินฝากล่าสุดเลยนะครับอันนี้เฉพาะแบงก์รัฐนะครับและนับจนถึงเฉพาะเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเท่านั้นนะฮะปรากฏว่าตัวเลขนั้นสูงถึง5.5ล้านล้านบาท นี่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ6.78เลยนะฮะใช่ค่ะแต่ถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้านะคะก็อยู่ที่ร้อยละ0.52ก็ต้องบอกเลยนะคะยอดสลากที่ฝากสูงขึ้นเนี่ยมันก็มาดันมันก็เลยทาให้ยอดเงินฝากในภาพรวมของแบงก์รัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแตะถึง5.5ดล้านล้านบาทหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเอา้านี่มันเศรษฐกิจมันไม่ดีไม่ใช่หรือนะฮะเรากำลังอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตเนี่ยทำไมเม็ดเงินมันถึงเพิ่มมากขึ้น จริงแล้วพอไปดูไส้ในก็จะเห็นว่ามันเพิ่มก็จริงนะแต่เพิ่มแบบกระจุกตัวไม่กี่คนน่ะเฉพาะกลุ่มคนบนบนน่ะเอาพูดง่ายๆคนรวย <ฮะ S 2> คนที่มีเงินเหลือๆนะคะคนที่แบบไม่ได้รับผลกระทบอะไรใดๆเลยนะคะโควิดจะรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นมันมีช่องว่างมันมีกับความห่างตรงนี้อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะหลายคนบอกเอ๊โควิดคนตกงานก็เยอะนะถ้ามานับจํานวนคนใช่คนส่วนใหญ่เยอะแต่นี่คือคนส่วนน้อยนะคะที่ไม่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปดูไส้ในจริงอย่างที่คุณอีกบอก ที่มียอดเงินฝากเยอะๆมันอาจจะเป็นเม็ดเงินที่เยอะอ่ะแต่เป็นเม็ดเงินที่เยอะจากจํานวนคนที่น้อยก็คือคนรวยเท่านั้นแหละที่ฝากเกิน1ล้านขึ้นไป10ล้านขึ้นไปก็จะอยู่ในกลุ่มตรงนี้แหละไม่ใช่พลเมืองคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ใช่ครับอ่าก็เลยทําให้ตัวเลขนะครับมันอาจจะดูเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับเพียงแต่ต้องดูไส้ไหนด้วยทีนี้ก็มีข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหรือว่า s c ชบเนี่ยเขาก็ เอาตัวเลขเงินฝากนะฮะที่รายงานโดยแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยเอามาประเมินนะครับปรากฏว่าเดือนพฤษภาค,คม2564ที่ผ่านมาเงินฝากในระบบนี้สูงถึง15.94ล้านล้านบาทหน่วยคือล้านล้านบาทนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะใช่ค่ะถ้าไปดูนะคะช่วงเดือนมีนาคม2563ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะนับมาจนถึงพฤษภาค,คม2564นะคะยอดเงินฝากโดยรวมนะคะอยู่ที่ 1.78ล้านล้านบาทนี่ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะใช่ครับโดยเฉลี่ยเนี่ยที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นคือร้อยละ8.7อันนี้คือเฉลี่ยต่อเดือนนะฮะใช่ค่ะถ้าเฉลี่ยก่อนโควิดนะคะก็อยู่ที่ร้อยละ3.9เท่านั้นจริงๆแล้วเงินฝากเกิน1ล้านบาทเนี่ยเอาแค่เกิน1ล้านนะครับมูลค่าโดยรวมอยู่ที่1.6ล้านล้านบาทโอโห หนึ่งจุดหกล้านล้านบาทอันนั้นคือมูลค่านะครับแต่ถ้าเทียบเป็นสัดส่วนคือร้อยละเก้าสิบเอ็ดของเงินฝากที่เพิ่มมากขึ้นนั่นก็แปลว่าเพิ่มขึ้นไม่กี่คนนะ่ะแต่น,นี้โดยสรุปเลยนะครับใช่ค่ะในขณะเดียวกันถ้าไปดูไส้ในต่อนะคะในส่วนของบัญชีเงินฝากขนาดเล็กที่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทก็ต้องบอกเลยนะกลุ่มนี้นะมันก็เริ่มมีการชะลอตัวแล้วมันจะเห็นสัดส่วนน้อยแล้วส่วนหนึ่งผู้ตรงๆเลยถอนเงินเอาไปใช้จ่ายต่างๆนะคะ และก็เริ่มเห็นปรากฏการณ์ของคนที่เงินฝากจํานวนน้อยๆเนี่ยตั้งแต่กลางปี2563แล้วเอาง่ายๆตั้งแต่เกิดโควิดอ่ะคนที่เงินต่ําเงินฝากที่แบบไม่ถึงแสนหรือต่ําแสนอ่ะเริ่มถอนออกไปถอนออกไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันที่มันแตกต่างพลิกใหมุมนึงคนรวยก็ฝากเพิ่มเรื่อยขึ้น<ช>เรื่อยขึ้นและจานวนเขาเยอะไงหมายถึงเม็ดเงินเขาเยอะอ่าถูกต้องนะครับก็เลยทําให้ภาพรวมตัวเลขมันเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าไปดูแท้ในก็ต้องมีอีกหลายส่วนที่ต้องไปบริหารจัดการนะครับ ขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวเดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ